เมื่อวันเวลาเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วคนในยุทธจักรก็เหมือนใบไม้แห้งกลางสายลมจองแหนบนผิวน้ำบางครั้งไม่อาจเป็นตัวของตัวเองด้านหนึ่งเขาสามารถมีชีวิตอยู่อย่างรื่นรมแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะไม่รู้จักกับความเปลี่ยวเหงาและเจ็บช้ำขมขื่นรสชาติอันน่าหยามหยันของชีวิตเช่นนี้ย่อมเป็นมังกรอีสานนายเจริญพัฒน์ดำรงจิตหรือเสี่ยเล้งคนหนึ่งที่ได้รับรู้มันชื่อของเสี่ยเล้งก่อนการเลือกตั้งวันที่24กรกฎาคมพ.ศ.2531ในฐานะผู้อุปถัมภ์ค้ำชู6ส.ส.กบฏพรรคกิจประชาคมที่ผันตัวเข้าสู่ชายคาพรรคราษฎรซึ่งเป็นฐานความหวังที่จะเสริมส่งนามเสี่ยเล้งให้ขจรกระจายกับความเป็นเสี่ยเล้งที่พ่ายแพ้อย่างบอบช้ำที่สุดในชีวิตหลังการเลือกตั้งมันช่างแตกต่างกันราวฟ้ากับดินมังกรอีสานใหญ่ช่างมีชีวิตที่เปล่าเปลี่ยวเงียบเหงาสิ้นดีการเมืองมันเป็นเรื่องไม่เที่ยงแท้ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเมื่อก่อนนั้นเสี่ยเป็นที่รู้กันดีว่าคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพรรคการเมือง 2-3 พรรคในสนามเลือกตั้งภาคอีสานแต่หลังจากที่ผิดพลาดในครั้งที่ผ่านมาก็แทบจะควานหาตัวนักการเมืองหรือผู้นำพรรคบางคนที่เคยมาพเนาพนอขอให้เสี่ยช่วยเหลือแทบจะไม่พบเลยคนสนิทของเสี่ยเล้งบอกเล่าสัจธรรมอันเจ็บปวดที่เสี่ยเล้งได้รับแต่ก็อย่างว่านั่นแหละมังกรย่อมไม่ทิ้งลายโดยเฉพาะมังกรที่ผ่านวิบากกรรมในชีวิตมามากมายอย่างเสี่ยเล้งด้วยแล้วย่อมไม่ใยดีกับความแปรผันเช่นนั้นเป็นนับนานเมื่อพบทางตันก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงก็ทำให้คล่องแคล่วขึ้นมังกรอีสานนามเสี่ยเล้งเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อเดือนที่ผ่านมาความเป็นไปของเสี่ยเล้งในวันนี้ผิดกับเสี่ยเล้งที่ซุกซ่อนตัวเองอยู่กับความเงียบเหงาเมื่อปีพ.ศ. 2531เหลือคณานับวันนี้ของมังกรอีสานผู้นี้ดูกระชุ่มกระชวยสดใสร่าเริงขึ้นเป็นกองประชาธิปไตยก็อย่างที่รู้กันอยู่ผมทำใจได้แล้วทุกวันนี้สบายดีเสี่ยเล้งกับสำเนียงจีนลาวที่คุ้นๆกันบอกเล่าให้ได้รับรู้ในวันที่แดนร้อนเริงร่ายแต่หัวใจของมังกรอีสานกลับเยือกเย็นคนสนิทของเสี่ยเล้งหลายคนบอกเล่าถึงวัดปฏิบัติในทุกวันนี้ของมังกรอีสานว่าได้หวนคืนกลับสู่ธรรมชาติแท้จริงของชีวิตอย่างที่เคยเป็นมานั่นก็คือกลับมาสมมาตรของนักธุรกิจใหญ่ในภาคอีสานที่ประเมินกันว่าสินทรัพย์ส่วนตัวมีไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทอย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งหลายแบงค์ดีใจที่เสียเลิกยุ่งการเมืองอย่างเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนก่อนแล้วหันกลับมาใส่ใจต่อธุรกิจเพราะเสียเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ประธานแบงค์ทุกแบงค์รู้จักกันเป็นอย่างดีและจะว่าไปแล้วคนอย่างเสียมีเงินสดๆที่จะซื้อหุ้นใหญ่บางแบงค์ได้สบายๆทุกวันนี้เสียกลับมาเป็นเสียคนเดิมที่เงินหนาและชอบคบคนคนสนิทของเสียเล้งกล่าวนอกจากนี้คำกล่าวที่เขาเคยบอกอย่างหนักแน่นเมื่อ2ปีก่อนว่าขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของอีสานผมมีแต่จะขยายและต้องขยายอีกนั่นกำลังจะกลายเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ของมังกรอีสานรายนี้แล้วในอนาคตอันใกล้ความที่เสี่ยเล้งเป็นคนที่มีที่ดินมากมากเสียจนจำไม่ได้ว่ามีอยู่ที่ไหนบ้างกอบกับการมองเห็นตลาดการค้าอินโดจีนที่มีทีท่าจะกลายเป็นความหวังใหม่จึงทำให้เสี่ยเล้งตัดสินใจลงทุนไม่น้อยกว่า200ล้านบาทเพื่อสร้างคอนโดมิเนียมแล้วโรงแรมชั้น1สูง15ชั้นกลางใจเมืองขอนแก่นคอนโดมิเนียมของเสี่ยเล้งในชื่อเจริญทาวเวอร์นั้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคอีสานซึ่งไม่สักแต่เพียงจะออกข่าวเท่านั้นหากในเชิงปฏิบัติทั้งในงานก่อสร้างและการตลาดก็ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวรุดหน้าไปแล้วกว่า 70% หลายคนว่าเสี่ยงที่จะทำคอนโดแต่เรามั่นใจว่าขายได้โดยขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสานกับจังหวัดใกล้เคียงคิดว่าถ้าไปได้ดีคงได้ขึ้นโครงการที่2อีกไม่ช้าแหล่งข่าวที่คลุกคลีกับโครงการนี้กล่าวอย่างมั่นใจนอกเหนือไปจากการทุ่มสุดตัวเข้าสู่ธุรกิจเรียลเอสเตท
ดุจดังผู้เบิกโฉมหน้าใหม่ของอีสานแล้วนั้นเสี่ยเล้งยังเตรียมพร้อมที่จะขยายอาณาจักรธุรกิจเข้าไปในพม่าและกลุ่มประเทศอินโดจีนอีกด้วยโดยเป็นตัวกลางของโรงเรื่อยต่างๆในจังหวัดขอนแก่นกับภาคใต้บางแห่งจัดตั้งบริษัททำไม้ขึ้นมาเพื่อขอเข้าไปทำไม้สัมปทานในประเทศพม่าซึ่งการเจรจาขั้นต้นดูจะผ่านไปด้วยดีและที่น่าติดตามอีกด้านหนึ่งของมังกรอีสานผู้นี้ก็คือความพยายามที่จะผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจทีวีอย่างเป็นจริงเป็นจังโดยมีข่าวที่เชื่อถือได้ว่าเสี่ยเล้งยังไม่ละความตั้งใจที่จะเข้าไปอย่างเต็มตัวหลังจากที่มีข่าวกระเซ็นกระสายมาโดยตลอดว่าแท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้เสี่ยเล้งก็ขับเคลื่อนบทบาทสู่วงการทีวีอยู่แล้วโดยการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังบริษัทบางรายที่ทำรายการให้กับช่อง11ไม่ว่าเกมการเมืองจะพลิกผันส่งผลให้ใครขึ้นใครตกแต่คนอย่างเสี่ยเล้งไม่เคยวิตกณที่นี้เราก็ยังคงยืนยันความคิดเห็นนั้นไม่เปลี่ยนแปรวันที่15เมษายนพ.ศ.2533เวลา11นาฬิกากลางวันแสกๆเสี่ยเล้งเดินออกมาจากซอยข้างโรงพยาบาลเปาโลเพียงคนเดียวขณะยืนเรียกแท็กซี่ที่ริมทางเท้ามือปืนซึ่งตามรอยมาอย่างเงียบกริบและซุ่มดักอยู่ก่อนได้ชาร์จเข้าหาเล้งพร้อมระเบิดกระสุนเข้าใส่2นัดซ้อนกระสุนเจาะเข้าที่ไหล่ซ้ายและเหนือราวนมซ้ายแต่เล้งทรหดเกินคาดยังมีแรงวิ่งข้ามถนนไปยังเกาะกลางถนนโดยมือปืนได้ลั่นกระสุนตามไปอีก5นัดแต่พลาดเป้าเล้งวิ่งไปถึงเกาะกลางถนนก็ล้มหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลทันทีแพทย์ผ่าตัดช่วยชีวิตมังกรแห่งที่ราบสูงจนพ้นขีดอันตราย3ชั่วโมง45นาทีหลังจากเสี่ยเล้งโดนยิงและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเปาโลพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรุดเข้ามาเยี่ยมในฐานะคนรู้จักและให้การสนับสนุนโครงการอีสานเขียวพลตรีสนั่นขจรประสาทเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เข้าเยี่ยมในฐานะเพื่อนนายแคล้วธนิกุลหรือเฮียเหลาเข้าเยี่ยมในฐานะรุ่นน้องที่รักเคารพรวมทั้งนักการเมืองระดับส.ส.ซึ่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเสี่ยเล้งสำหรับมือปืนที่ลั่นกระสุนสังหารเสี่ยเล้งถูกจับเกือบทันทีทันควันเพราะดวงซวยสุดขีดเนื่องจากขณะนั้น10ตำรวจเอกเข็มเพชรนามเมืองรักตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อตรวจตราอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเพ่นเข้าจับมือปืนไว้ได้พร้อมปืนของกลางมือปืนชื่อนายคำนึงนกพัดหลังจากถูกจับกุมมือปืนรับสารภาพว่านายทวีศักดิ์ชิดชอบวัย37ปีลูกชายนายชัยชิดชอบอดีตส.ส.บุรีรัมย์เป็นผู้จ้างวานนายวิจิตหรือปองวิไลวันอายุ33ปีกับนายชัยยศรุ่งเจริญพรวัย27ปีเป็นคนติดต่อมือปืนนายคำหนึ่งนกพัดยังเปิดเผยต่อไปอีกว่าการทำงานล่าชีวิตเสี่ยเล้งครั้งนี้ใช้พาหนะถึง3คันมีรถเก๋งรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์ซึ่งใช้เป็นยานพาหนะนำมือปืนหลบหนีตามแผนกำหนดให้นายคำนึงมือปืนลั่นไกปืนสังหารนายสมปองเป็นคนขับขี่มอเตอร์ไซค์พามือปืนหลบหนีนายดำเป็นคนดูต้นทางและชี้เป้านายวิจิตกับนายปูดทำหน้าที่คุ้มกันส่วนนายทวีศักดิ์กับนายยมรอฟังข่าวบริเวณโรงภาพยนตร์นิวยอร์กหลังจากนายทวีศักดิ์ชิดชอบถูกจับกุมตัวนายทวีศักดิ์รับสารภาพว่าตนเป็นนักพนันเล่นม้าแต่ถูกเสี่ยเล้งซึ่งเป็นเจ้าของคอกม้าให้ข้อมูลผิดในการแทงม้าทำให้ตนกับเซียนม้าหมดตัวแทบล้มละลายตนจึงเจ็บแขนและวางแผนจ้างวานสังหารเสี่ยเล้งด้วยตัวคนเดียวไม่มีบุคคลอื่นหรือสาเหตุอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคำสารภาพของนายทวีศักดิ์คล้ายสอดเจตนาตัดตอนเรื่องทั้งหมดไม่ให้สืบสาวไปถึงตัวการหรือผู้บงการตัวจริงสำหรับเสี่ยเล้งขอนแก่นให้การว่าตนเองไม่รู้สาเหตุในเจตนามุ่งหมายสังหารชีวิตตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นายทวีศักดิ์อ้างว่าตนบอกข้อมูลผิดเรื่องแทงม้านั้นออกจะเป็นเรื่องไม่ชอบมาพากลเพราะตนไม่มีม้าแข่งและไม่มีคอกม้าส่วนสาเหตุเกี่ยวกับบ่อนนั้นไม่น่าถึงกับฆ่ากันเพราะตนไม่มีบ่อนและไม่ได้ก้าวก่ายกับธุรกิจของใคร
ผู้ออกคำสั่งฆ่าเสียเล้งหรือมังกรแห่งที่ราบสูงเป็นใครคงมีแต่เล้งขอนแก่นผู้เดียวที่อ่านเกมนี้ทะลุปลุกโปร่งแต่ไม่พูดมังกรไม่เคยหลับไหลได้นานแต่บาดแผลและบทเรียนคงทำให้เสียเล้งมองเห็นวิถีทางการเมืองได้แจ่มชัดทะลุปลุกโปร่งมากยิ่งขึ้นวิถีทางของชีวิตที่ได้เรียนรู้มาจากบทเรียนมากมายที่ผ่านมาคงบอกได้ว่าเสียเล้งมังกรแห่งที่ราบสูงควรเดินทางชีวิตต่อในแบบไหนคำว่าผลประโยชน์มันสามารถหักได้แม้กระทั่งพี่น้องนับประสาอะไรกับแค่คนรู้จักอย่าคิดไว้ใจว่ามันจะไม่คิดหักหลังเราไม่มีพี่น้องเพื่อนฝูงในคนที่คิดเห็นแก่คำว่าผลประโยชน์หรือเห็นแก่ตัวทุกเรื่องราวที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมานั้นทั้งผู้คนที่ยังอยู่และที่จากไปแล้วทั้งสถานที่ทุกเรื่องที่ทางรายการถ่ายทอดออกมานั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะลบหลู่หรือดูหมิ่นแต่อย่างใดเพียงแต่อยากถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งเรื่องที่ดีๆทั้งเรื่องที่ไม่ดีเพื่อให้ปุถุชนรุ่นหลังได้นำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจและให้แง่คิดดีๆมาใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันหากเรื่องใดที่ส่งผลกระทบทางรายการก็ต้องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านใดที่ได้รับฟังหากท่านชอบก็ขอฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับหากท่านใดที่เห็นว่าบกพร่องหรือไม่สมควรก็แนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทางผมจะได้นำคำติเตือนของท่านไปแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นทางรายการก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังรับชมกันขอบคุณมากๆสวัสดีครับ